ฏิบัตินะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับปฏิบัติได้มาไอ้ผมเองก็พยายามที่จะอะไรล่ะเท่าที่ได้ยินก็แล้วกันนะโอเคครับผ่านไปกลับมาผู้อื่นดูจี้ดูจี้ดูดีดูดีคำว่าดูดีดูดีเนี่ยห้ามใช้นะครับดูสิครับดูสิขาอย่างเงี้ยให้มันชัดๆดูสิตัวซอโซไม่ใช่ดีว้ายแม่ภาษาวิปริตวิปราชแม่นะครับภาษาไทยแล้วต้องให้มันชัดๆเอาไว้กำกับไว้หน่อยครับทักทวงลูกหลานหน่อยครับพวกนี้นะครับนะมาเป็นชนิดโอ้ลูกหงอกลูกลูกเขาจะชัดเจนนะมันก็ไม่เข้าเหมือนกันแหละพอทักปุ๊บรู้นะรู้นะเด็กรุ่นนี้รู้นะพอทักหน่อยมันรู้นะรู้นะเชิญชนต่อถึงจะรู้โอเคนั้นนะครับมันไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยลุงคะโอ้ยทักค่อยๆก็ไม่ได้นะคุณอรสาอยากถามว่าเวลาที่ลุงไม่ได้จัดรายการลุงอยู่บ้านเฉยๆลุงใช้คำบริกรรมแบบไหนคะโถ่เอ้ยนำพาสมาธินี่สบายเลยเอาทวนไปก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกคุณอรสาอรสาในชื่อก่อนๆ นี่ตอนที่ผมทำรายการอยู่ที่สถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ FM 90.0 MHz เมื่อประมาณ30ปีมาแล้วนะครับมันมีคนชื่อนี้ครับเราเล่นกันอยู่เป็นประจำนะครับเขาเป็นเพศแม่นะฮะนะเขามีนามสกุลด้วยนะฮะผมก็ไปต่อนามสกุลเขาไปตัดนามสกุลเขาไปเติมนามสกุลเขาวันหนึ่งเราไปฟังก็ได้นะเขาโหโกรธผมมากเลยเพราะว่าผมไปตัดนามสกุลเขาเนาะแต่ผมไปตัดไปต่อในทางที่มันดีอรสานามสกุลมีคำว่ามุกมันมีคำว่าต่อยเนี่ยอันนี้ไม่เอ่ยให้ฟังมีคำว่ามุกนะมุกอะไรเนาะรู้จักมุกดำมุกแดงไหมนะแล้วก็บอกรู้จักคำว่าคำพูดต่อไปนี้ก็ไม่กล้าหลุดแล้วครับอรสาฝังใส่คำว่าฝังเข้าไปโอ้โหโกรธผมหน้าดูเลยหนึ่งเดือนหรือว่าครึ่งปีผ่านไปมั้งเจอทีเป็นไงโอ้โหคำว่านันทุรุขึ้นต้นคำว่ามุกนะฟังให้ดีนะคำว่ามุกนะวันนั้นนะถ้าหากว่าคุยกันต่อนะมันก็จะมีคำว่าอรสามุกทองคำจะให้คำนั้นตั้งใจนะครับโอ้มันก็เลยกลายเป็นโจ๊กไปส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรละครับที่ว่านี่เราไม่ฟังเพราะชื่อเดียวกันก็แค่นี้นะครับเอาละคำถามลุงคะหนูอยากถามว่าเวลาลุงไม่ได้จัดรายการลุงทำอะไรเนาะร้อยแปดก็แล้วกันนะอย่ารู้เลยตรงนั้นเนาะเอาละเข้ามาสู่อยู่บ้านเฉยๆก็แล้วกันลุงใช้คำบริกรรมอะไรแบบไหนลุงบอกว่าคำบริกรรมง่ายๆคือคำว่าคำภาวนานั่นเองสมัยยุคลุงปู่อะไรล่ะปู่ทวดท่านใช้คำบริกรรมไงผมไม่ทราบทั้งนั้นนะครับถ้าปู่มั่นก็คือพุทโธหายใจเข้าพุทออกโธเห็นไหมครับลุงพ่อสดฤาษีเป็นสัมมาอรหังหลวงพ่อฤาษีลิ้นดำก็รู้สึกจะเป็นนามาพาทะอย่างเงี้ยโอเคไหมก็คำเหล่านี้สามสี่กลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะนิยมชมชอบกันสำหรับคนไทยเราใช้บริกรรมนะครับของลุงบอกว่าพอหยุดได้แล้วมาบริกรรมคำนี้ดีไหมดีไหมนะแต่ลุงใช้แน่นอนนะครับส่วนหายใจเข้านึกถึงพ่อออกแม่ส่วนหายใจเข้าไปลึกพอนึกนะที่ว่าเนี่ยออกก็แม่เห็นไหมครับให้มันยาวเข้ายาวออกต่อมาก็เพิ่มนะอะไรต่อล่ะต่อไปกับอย่างนี้นะครับปูเข้าปู
ออกหญ้าเข้าตาออกยายนะต่อมาก็จับเข้าปู่ตาออกย่ายายนะครับมันพัวพันกันทุกคนก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายใช่ไหมครับนั่นนะก็คือที่มาของเราก็เรียกว่าเป็นเส้นสายของเผ่าพันธุกรรมนะครับอธิบายความเนี้ยทำไมลุงจึงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตาและยายง่ายนิดเดียวมนุษย์ที่ว่าเกิดก่อนเราเนี่ยเขาต้องมีบุญมากกว่าเราเขาจึงมีสิทธิ์พัฒนาการมาเป็นมาก่อนเราเหตุผลง่ายๆโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนเกิดก่อนนะครับจำหน่อยครับนะขอได้โปรดได้รับทราบเขาเก็บดีเอาไว้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เคยสนทนาภาทีกับเราต่างหากล่ะเห็นไหมครับแต่ประยุทธ์โยงที่ว่าเนี่ยคนที่เขาเกิดก่อนเราเขาต้องพัฒนาการมาดีมากกว่าเราเขาจึงมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เป็นมนุษย์ก่อนเราเป็นเหตุผลง่ายๆนี่ของลุงนะครับเนี่ยก็แค่นี้เองครับสรุปหายใจเข้าพ่อออกแม่จนกระทั่งมันหลับไปมันก็ช่างหัวมันเถอะอยู่ในเกณฑ์นี้อย่างนี้ไปไหนจริงๆมันก็เป็นกุศโลบายให้เราคิดอยู่ในสิ่งเดียวนั่นเองครับเราเรียกว่าสมาธิจริงๆสมาธิเนี่ยแปลว่านิ่งเช่นนั่งนิ่งยืนนิ่งนอนนิ่งเดินนิ่งนิ่งก็เป็นสมาธิพายเรือนิ่งนิ่งก็เป็นสมาธิควบม้านิ่งนิ่งก็เป็นสมาธิและสุดท้ายขับรถนิ่งนิ่งก็เป็นสมาธิเช่นเดียวกันมันนิ่งได้ไงว่าขี่ม้าเนี่ยไอ้น่าเอาไปใช้เถอะครับมันไม่ได้แบกเอาไว้หรอกที่ว่าเนี่ยเราจะรู้เองเพราะสิ่งนี้ลุงภาวนามาหมดทุกรูปแบบนะอากัปกิริยาทุกอากัปกิริยาคำว่าสมาธิแต่สติเนี่ยก็ต้องรู้สึกตัวตลอดเวลานะครับทั้งสองสิ่งนี้เวลามันรวมทีแล้วเนี่ยมันจะมาทำให้ธาตุดินน้ำลมไฟของเรามันคล้ากันล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกว่าเอกาคัตตามันจะเอกาตานะตัวเราจะโยกโอเคถ้านั่งนะถ้านั่งจะโยกปล่อยตามนะครับอย่าฝืนนะฮะตรงนี้สำคัญมากๆอย่าฝืนสติเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันโยกเองเนอะให้มันแค่มันโยกนั่นเองสุดท้ายมันนิ่งมันเองครับเห็นไหมถ้านั่งถ้านอนมันจะเป็นลักษณะไกวเปลถ้านอนทำนะครับสุดท้ายก็จะนิ่งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ฮะถ้าดินน้ำลมไฟของเราจะล้อมแบบหนึ่งเดียวกันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งดินต่อน้ำเท่ากับหนึ่งน้ำต่อดมหนึ่งน้ำต่ออากาศก็แล้วกันเท่ากับหนึ่งอากาศต่อไฟก็เท่ากับหนึ่งรวมทั้งหมดแล้วหลงจ้องคั่วให้เสร็จสับเลยเป็นไฟอย่างเดียวเห็นไหมครับคล้ายๆมันแยกออกมาเป็นส่วนๆก่อนเท่ากันก่อนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมและธาตุไฟมันรู้เป็นสัดส่วนก่อนสุดท้ายคละหมดทีนี้เป็นหนึ่งเดียวกันคือร้อนอย่างเดียวมันเป็นตัวร้อนครับไอ้ตัวร้อนตรงนี้นะครับภูมิต้านทานจะขึ้นมาได้แล้วครับลุงไม่กลัวเชื้อโรคเชื้อราก็เพราะตรงนี้แล้วไหมเพราะดวงได้ตรงนี้คือธาตุไฟนั่นเองเข้ามาเท่าไหร่ก็เจอไฟลุงออกเผาหมดไม่มีเหลือเมฆตั้งสูบบุหรี่เหมือนกันเนี่ยเผาหมดไม่มีเหลือโอเคไหมนะลองทำดูครับตามแนวทางที่ได้แนะนำนะคุณอรสายินดีด้วยครับที่ถามเรื่องของการปฏิบัตินะครับเอาไป